นดนใจคนที่กล้าก้าวเดินตามฝันเป็นแรงบันดาลใจเราจะไปสวัสดีครับพบกันใน The Dream Idol คนดนใจในวันนี้เองนะครับผมไม่จะพาเพื่อนๆนะฮะไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งนั่นคืออาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับเห็นเขาบอกว่าอาชีพนี้เรียนยากมากนะครับทั้งทำงานไปด้วยทั้งเรียนไปด้วยนะฮะและที่สำคัญนะฮะยังเป็นนักคาดการณ์อนาคตด้วยนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วก็ตามเอสมาเลยครับแล้วทำไมพี่ทอมมี่ถึงเลือกเส้นทางการเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยครับผมว่าอาชีพนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับสวัสดิการของสังคมแล้วมันได้ใช้คณิตศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์กับหลายๆอย่างได้นะก็เลยสนใจเป็นพิเศษอีกอย่างมันเป็นอาชีพที่ตอนที่ผมเข้าไปดูนะครับมันติดอันดับ1 ใน 5ของอเมริกามาเป็น10 ปีก็เลยสนใจเป็นพิเศษว่ามันคืออะไรแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นหน้าที่ของการเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับหน้าที่หลักๆเลยก็ในตามชื่อมันก็มีคำว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็คือเราจะเอาคณิตศาสตร์เนี่ยไปประยุกต์กับธุรกิจของประกันภัยไม่ว่าจะเป็นชีวิตคนหรือสิ่งของที่ดูว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคนเจ็บป่วยหรือมีคนตายเป็นเท่าไหร่แล้วก็ไปดูว่าอนาคตในแต่ละปีเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะมีคนเสียชีวิตเท่าไหร่ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เพราะนั่นเป็นคือต้นทุนของธุรกิจประกันภัยแล้วก็เอามาคำนวณว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยจะต้องเก็บเป็นต้นทุนหรือว่าเป็นเงินเป็นเท่าไหร่คือวิชาของคณิตศาสตร์ประกันภัยจริงๆอาจจะไม่ต้องทำเกี่ยวกับประกันเสมอไปเพราะมันเป็นอะไรที่วิเคราะห์อดีตแล้วก็มานั่งดูว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วก็มานั่งวางกลยุทธ์กันว่าที่ปัจจุบันเนี่ยณวันนี้เราควรจะทำยังไงไปบ้างกำลังสนุกเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ทอมมี่จะมีคำแนะนำอะไรดีๆสำหรับคนที่อยากเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับช่วงหน้าเรามาหาคำตอบกันครับ